ที่จริงแล้วนะครับพันธกิจหลักอันนึงของการเป็นอาจารย์โรงเรียนแพทย์ก็คือการชี้นำสังคมนะครับอันนึงที่เราจะชี้นำสังคมได้คือค้นหาสิ่งใหม่ๆหรือพยายามค้นหาสิ่งที่มีอยู่ว่ามันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องครับงานวิจัยอันนึงนะครับซึ่งเรากำลังจะตีพิมพ์แล้วผมคิดว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งผลของงานวิจัยอันนี้เนี่ยจะมีส่วนช่วยเด็กที่เกิดมามีปานชนิดหนึ่งบนใบหน้าให้เขาได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีนะครับงานวิจัยอันนี้เนี่ยเราดูผลการวิจัยในคนไข้ที่เป็นปานโอตะย้อนหลังที่เราทำที่ศิริราชเนี่ยมา10ปีในจำนวนคนไข้กว่า100คนนะครับงานวิจัยนี้เราบอกว่าสำหรับเด็กที่มีปานโอตะเนี่ยถ้าเขาเริ่มได้รับการรักษาด้วยเลเซอร์ก่อนอายุ5ขวบเนี่ยจะทำให้เขาได้ผลการรักษาดีกว่าเริ่มรักษาหลังอายุ5ขวบพวกนี้เนี่ยจะช่วยให้มาตรฐานในการรักษาเนี่ยเปลี่ยนไปไม่จำเป็นต้องรอจนถึงอายุมากๆแล้วค่อยมารักษาทำให้คุณภาพชีวิตของเด็กคนหนึ่งที่เกิดมามีปานดำครึ่งหน้าเนี่ยได้รับการแก้ไขรวมไปถึงระวังว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นมาตรฐานทำให้บริษัทประกันต่างๆเนี่ยยอมจ่ายเงินเพื่อให้คนไข้กลุ่มนี้เนี่ยได้รับการรักษาที่ดีขึ้นเพื่อคุณภาพชีวิตของคนไข้ครับ